ปกปิดได้ดีเลยระดับหนึ่งเลยนะคะมันแอบแห้งนิดนึงหรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกิฟอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกิฟจะมารีวิวรองพื้นนะคะตัวนี้เลยรองพื้นที่กิฟได้มาเบอร์ 2.5 นะคะด้วยราคา49บาทปริมาณ5กรัมค่ะทุกคนนี่เลยปริมาณเขาบอกไว้ตรงนี้นะคะมาดูกันที่คำเคลมของเขากันก่อนเลยนะคะทุกคนเขาบอกว่าปกปิดผิวเนียนเรียบตลอดทั้งวันบำรุงผิวแม้เราจะแต่งหน้าบ่อยนะคะผิวยังคงอ่อนวัยกันน้ำกันเหงื่อระหว่างวันปกป้องผิวจากแสงแดดเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบเรามาดูกันที่เนื้อของเขากันเลยค่ะทุกคนเนื้อของเขาก็เนื้อของเขามีความเข้มข้นนะคะทุกคนนี่เลยไม่มีการไหลใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนก็มาดูกันเนื้อของเขาเออนุ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวมาลงที่หน้าของกิ๊บเลยค่ะวันนี้กิ๊บจะใช้ฟองน้ำลงนะคะด้วยเนื้อของเขามีความเข้มข้นในระดับหนึ่งนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาปกปิดนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่หน้ากิ๊บเลยนะคะว่ามีความปกปิดมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่ค่ะทุกคนก็คือมีความปกปิดดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องความเบาสบายผิวนะคะก็คือเบาสบายผิวดีนะคะรองพื้นมีความแมตแห้งนะคะแต่รองพื้นนะคะถ้าลงไปแล้วต้องรีบเกลี่ยนะคะแนะนำให้ลงจุดเล็กๆแล้วก็เกลี่ยนะคะทีละนิดทีละนิดนะคะเพราะว่าเนื้อของเขานะคะแห้งเร็วนะคะแต่ฟินิชลุคที่ได้ก็คือชอบมากๆเลยนะคะมันมีความสบายผิวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกิ๊บไปลงทางหน้าแล้วกลับมาเจอกันค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนกลับมากับหน้าที่ลงรองพื้นทั่วหน้ากันแล้วนะคะทุกคนนี่เลยฟินิชผิวที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะสีก็เข้ากับสีผิวกิ๊บได้ดีนะคะนี่ก็เป็นรองพื้นที่มีการเซตตัวแล้วอันนี้ก็เพิ่งเอาออกมาจากซองนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยค่ะทุกคนและรองพื้นของเขานะคะมีความแห้งเร็วนะคะทุกคนลงไปก็ให้ลงค่อยๆลงนะคะจุดๆแล้วก็เกลี่ยจุดๆแล้วก็เกลี่ยแนะนำให้เป็นฟองน้ำนะคะจะลงผิวง่ายกว่าใช้มือนะคะกิ๊บลองใช้มือดูแล้วก็จะลงยากกว่าฟองน้ำนิดนึงนะคะแต่ก็ลงได้นะคะแต่ว่าลงเป็นจุดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะรองพื้นของเขานะคะมีความแมตแต่ไม่ได้แมตแห้งจนเกินไปนะคะมีความสบายผิวแล้วพอลงแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นคราบอะไรนะคะกิ๊บก็บำรุงผิวด้วยเซรั่มธรรมดาเลยนะคะที่กิ๊บใช้อยู่เป็นประจำเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวกลับมาดูกันอีกครั้งนึงหลังจากแต่งหน้าเสร็จนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนฟินิชลุคที่กิ๊บแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็เชดดิ้งคอนทัวร์แต่วันนี้ไม่ได้เซตด้วยแป้งค่ะทุกคนรู้สึกว่ารองพื้นของเขาทำให้หน้าแมทแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เซตด้วยแป้งค่ะวันนี้ก็เชดดิ้งคอนทัวร์แล้วก็ปัดแก้มตามปกติที่กิ๊บแต่งหน้าเลยนะคะแล้วก็อีกสัก4ชั่วโมงนะคะมาดูกันว่าน่าจะเป็นยังไงบ้างฟินิชผิวตอนนี้ก็คือรู้สึกสบายผิวมากๆเลยนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเหนอะหนะหน้าอะไรนะคะนี่เลยนี่ค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ4ชั่วโมงค่ะทุกคนกลับมากันแล้วค่ะทุกคนกับการทดสอบรองพื้นที่ทั้งหมด8ชั่วโมงนะคะวันนี้ได้แค่8ชั่วโมงจริงค่ะทุกคนนี่ก็คือหน้าที่ผ่านไป8ชั่วโมงค่ะทุกคนนี่เลยมาดูกันว่ามีรองพื้นเหลือติดอยู่เยอะหรือเปล่านะคะนี่ให้ดูที่หน้าผากกันก่อนหน้าผากก็ยังติดอยู่นะคะทุกคนที่หลุดไปก็เหมือนเดิมค่ะจะเป็นช่วงนี่เลยข้างปากจมูกเนี่ยค่ะทุกคนหลุดไปไม่เยอะนะคะทุกคนวันนี้กิ๊บไม่ได้ออกไปไหนอีกแล้วค่ะทุกคนทำงานบ้านอยู่บ้านอีกแล้วแต่วันนี้อากาศร้อนนะคะร้อนแบบประเทศไทยร้อนมากวันนี้เดี๋ยวกิ๊บจะซับความมันส่วนเกินบนใบหน้าให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเอาหน้าผากก่อนเลยทุกคนนี่เลยค่ะทุกคน
ความมันที่ได้ในวันนี้นะคะก็นิดๆหน่อยๆอีกแล้วนะคะซึ่งกิฟต์ผิวแห้งที่แก้มนะคะทุกคนจะมันช่วง T zone เท่านั้นนะคะคือเป็นโคนผิวผสมค่อนไปทางแห้งเนาะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเรื่องความมันส่วนเกินผ่านไปนะคะมาพูดถึงเรื่องสีรองพื้นนะคะสี 2.5 นะคะเข้ากับสีผิวกิฟต์ได้ดีเลยนะคะนี่เลยอันนี้ก็เป็นผ่านไป8ชั่วโมงนะคะหน้าก็ยังดูแบบโอเคมากเลยนะคะทุกคนนี่เลยมันไม่ได้โดดไม่ได้ลอยเลยนะคะสำหรับผิวประมาณ NC 30ประมาณกิฟต์นะคะคือใช้ได้นะคะมาดูกันเรื่องความปกปิดนะคะทุกคนความปกปิดของเขานะคะก็นี่เลยก็จะมีรองพื้นที่หลุดไปนิดๆหน่อยๆก็จะเห็นรอยกระจุดด่างดำที่ชัดขึ้นกว่าตอนที่ลงตอนแรกนะคะตอนที่8ชั่วโมงก่อนนะคะตอนนั้นก็ยังไม่เห็นชัดแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือหลุดไปแหละแล้วจะมีนอนกลางวันบ้างนะคะพร้อมลูกนะคะซึ่งลูกหลับไปแล้วแอบหลับตามลูกไปด้วยนะคะแล้วก็ทำงานบงงานบ้านใต้ตรงใต้ตานี่ก็คือนี่เลยก็ปกปิดได้ดีเลยระดับนึงเลยนะคะโดยรวมนะคะปกปิดได้ในระดับที่ดีมากๆเลยนะคะนี่เลยให้เพื่อนๆดูใกล้ๆไกลๆนะคะด้านข้างด้านข้างนะคะเรื่องความปกปิดโอเคมากๆเลยนะคะทุกคนมาพูดถึงเนื้อของเขานะคะเนื้อของเขามีความนุ่มลื่นก็จริงนะคะแต่ว่าเนื้อของเขาแห้งเร็วนะคะกิ๊บแนะนำให้แท็บนิดนึงนะคะเป็น2จุดแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะถ้าใช้มือนะคะแต่กิ๊บแนะนำให้ใช้ฟองน้ำดีกว่านะคะฟองน้ำจะเกลี่ยได้เนียนแล้วก็เรียบกว่านะคะแล้วก็เร็วกว่าด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าเนื้อรองพื้นของเขาอาจจะแอบแห้งเร็วนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะคะเราก็ลงทีละจุดทีละจุดแล้วก็เกลี่ยไปลงทีละจุดแล้วก็เกลี่ยไปนะคะค่อยๆเกลี่ยนะคะรองพื้นจะได้แบบว่าเนียนเรียบไปกับผิวเรานะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่กิ๊บจะแนะนำนะคะมาดูเรื่องความสบายผิวของเขานะคะคือไม่รู้สึกหนักหน้าเลยนะคะเขาเป็นแมทแห้งก็จริงนะคะแต่ว่าแห้งนิดเดียวนะคะทาไปแล้วมันดูแห้งก็จริงแต่สักพักนึงที่มันเซตตัวแล้วแบบหน้าเรามีน้ำมันออกมาแล้วก็แบบทำให้รองพื้นนะคะดูแบบมีความเป็นผิวแล้วก็แบบไม่หนักหน้าเลยค่ะทุกคนสบายผิวมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงนะคะที่รู้สึกชอบนะคะเพราะว่าตอนแรกทาไปเฮ้ยมันแอบแห้งนิดนึงหรือเปล่าพอทิ้งไว้สักพักนะคะเขามีการเซตตัวของเขามันทำให้หน้าเราแบบดูเป็นผิวแบบสวยมากๆเลยและอีกอย่างนึงนะคะเรื่องกันน้ำกันเหงื่อนะคะกันน้ำกันเหงื่อก็อย่างที่บอกนะคะนี่เลยกันน้ำไม้ก็ยังไม่ได้ทดสอบนะคะแต่กันเหงื่อไม้ก็คือรู้สึกว่ารองพื้นของเขาก็ทำได้ดีมากๆนะคะนี่เลยมันก็ยังอยู่ที่หน้ากิ๊บดีมากๆที่ทำงานบงงานบ้านนอนกลางวันน่าจะมีแบบหน้าน่าจะถูหมอนบ้างแหละโน่นนี่นั่นก็ยังอยู่ดีรองพื้นอยู่ที่หน้ามากกว่า 50% เลยนะคะทุกคนและที่เขาบอกว่าสวยตลอดทั้งวันก็คือมันเป็นฟินิชผิวแบบนั้นจริงๆนะคะก็คือรู้สึกว่าหน้าก็ยังแบบมีความแบบมีรองพื้นแล้วก็แบบมีความเป็นผิวอยู่ได้ตลอดทั้งวันนะคะอันแบบโอเคมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊บทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็บ๊ายบายค่ะ시간은계속흘러만가고기다리다지쳐그만널놓칠까봐